สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรสน่ายินดีวันนี้มานำเสนอแกงกะทิสายบัวไก่รังนกเจวัตถุดิบก็จะมีไก่รังนกเจนะครับผมประมาณนี้ผมจะใส่ลูกชิ้นเจไปด้วยกับปลาเค็มเจไปด้วยเราสามารถใส่ได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่เห็ดต่างๆได้เลยแล้วแต่เรานะผมวัตถุดิบก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่บัวสดแล้วก็กะทิแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ใบนางรักนะครับผมประมาณนี้เครื่องปรุงก็จะมีขนอนเจซีอิ๊วขาวหรือจะใส่ผงซุปเจแล้วก็เกลือน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นผมก็จะเอาปลาเค็มเจนะผมไก่รังนกเจไปทอดก่อนการทอดมันจะมีความชูรสมีความอร่อยยิ่งขึ้นและอย่าเลือกขายมันก็คือน้ำมะขามเปียกนะครับผมประมาณนี้แกงใส่บัวทำได้หลากหลายเลยเราสามารถคือมันเข้ากันนะผมชอบแกงใส่บัวใส่ลูกชิ้นเนี่ยมันอร่อยนะครับผมประมาณนี้แต่วันนี้ใส่ไก่รังนกเข้ากันมากเข้ากันเหมือนกันทีนี้ผมทำปริมาณเยอะเนาะเนื่องจากว่าผมมาทำในโรงเจนะครับผมเป็นสูตรปฏิบัติธรรมทีนี้พอทำปริมาณเยอะเราก็ต้องลวกสายบัวเราตั้งกระทะตั้งน้ำลงไปใส่เกลือลงไปนะครับผมประมาณนี้ถ้าเราไม่มีพริกแกงเราสามารถใช้พริกแกงง่ายๆก็คือใช้พริกสดตำกับปลาเค็มเจเพื่อความนัวเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแค่ตำพริกแล้วก็มีตะไคร้ใส่ตะไคร้ไปเยอะๆแล้วก็กะปิเจไม่มีกะปิเจใช้ปลาร้าเจทดแทนได้นะครับผมประมาณนี้หั่นฝอยๆตำลงไปให้ละเอียดเลยสูตรที่ผมบอกไปนะสามารถทำเป็นแกงอ่อมได้แกงอ่อมก็ทำแบบนี้เหมือนกันที่ว่าพริกแกงทำแค่นี้แหละประมาณนั้นก็จะอร่อยนะครับผมก็จะอร่อยกล้องอาจจะยุบยับหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเนื่องจากว่าผมมาทำศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะประมาณนี้ก็ทำเลี้ยงก็จะมีนั่นบ้างนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยววิธีทำเรียกว่าเครื่องปรุงอัตราส่วนเนี่ยผมจะลงไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างเนาะประมาณนี้อันนี้เราก็จะลวกสายบัวให้มันไม่ให้มันดำแล้วก็ไปน็อกด้วยน้ำเย็นประมาณนี้นะครับผมก็การทานเจทานบางส่วนเนี่ยทานบางมื้อบางเวลาบางโอกาสหรือว่าทานทุกวันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการสะสมเป็นบุญตันกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าก็ลดลงผมใช้กะทิเป็นกะทิอร่อยดีกะทิอร่อยดีมีความเข้มข้นนะครับผมประมาณนี้ถ้าเป็นกะทิสดได้ยิ่งดีเลยนะครับผมประมาณนี้ผมเทกะทิลงไปพอเคี่ยวกะทินิดหน่อยให้มันแตกมันเอาพริกลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเลยผัดแล้วก็พอกระทะมันจะแห้งแล้วก็ค่อยๆเทกะทิลงไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ให้กะทิแตกมันขนาดนั้นนะหมายถึงว่าไอ้ช่วงที่ผัดอะก็แตกมันได้ไม่เป็นไรเนาะประมาณเพราะเราไม่ได้ใส่เยอะแล้วเราก็ผัดทีนี้ถ้าเราใส่ตะไคร้มันน้อยไปมันก็จะไม่อร่อยต้องใส่ตะไคร้เยอะก็ใส่ไปเนี่ยครับเป็นขนอนเจที่ผมให้ดูนะผมก็ซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยน้ำมันหอยเจซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยถ้าเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดก็มีแล้วนะผมก็จะใส่ขนอนเจลงไปนะครับผมประมาณนี้สามารถผู้ที่ทานมังสวิรัติก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นแต่ว่ามังสวิรัติก็คือใส่หอมกระเทียมแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากนะครับผมประมาณนั้นก็แบบไหนไปก็ดีหมดเลยเพียงขอแค่ว่าเราลดละเนื้อสัตว์แค่นั้นเองเนาะประมาณนี้เมื่อทุกอย่างโอเคปรุงอะไรแล้วเอาใส่บัวลงไปนะครับผมแกงใส่บัวไม่ต้องอย่าเพิ่งไปใส่น้ำใส่กะทิไปก่อนอันดับแรกคือให้มันเข้มข้นของกะทินะผมให้มันของกะทิแล้วผมมีความมันแล้วก็มีกะเขาเรียกว่ามีความเค็มหน่อยๆประมาณนี้มันของกะทิเค็มๆนิดๆแล้วก็ใส่มะขามเปียกไปหน่อยก็จะแป้นแลมโอเคแซ่บนะประมาณนี้คือคนอีสานคือคนแถวศรีสะเกษแถวอะไรพวกนี้เนาะเขาจะค่อนข้างทานนัวคือต้องเค็มประมาณหน่อยหนึ่งนะผมซึ่งผมก็เป็นคนกินจืดนะประมาณนั้นก็มาทำสูตรปฏิบัติธรรมก็ต้องปรับรสชาติให้มันได้กับท้องถิ่นเหมือนกันเมื่อเราใส่กะทิลงไปแล้วนะผมพอใส่บัวมันสุกแล้วไงพอใส่กะทิลงไปแค่รอกะทิมันเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยใส่ไก่รังนกลงไปเลยลูกชิ้นเจลงไปเลยนะผมประมาณนั้นลูกชิ้นเจเนี่ยเวลาเราทำอะไรกระช่างเนี่ยให้ใส่ทีหลังคือใกล้จะสุกค่อยใส่มันลูกชิ้นมันจะมีความหวานในตัวแต่ถ้าเราต้มนานๆมันจะไม่หวานมันจะเหนียวแล้วนะผมเมื่อรสชาติโอเคแล้วเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเมื่อน้ำมะขามเปียกโอเคใส่ใบนางรักลงไปเลยฉีกใบมะกรูดใส่ใบนางรักลงไปเลยโอ้ยมันเข้ามันชูรสมัน อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สีสันน่าทานไหมล่ะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาผมยินดีร่วมศึกษาผมก็ทำอาหารไม่เก่งแต่ขอมาแบ่งปันประสบการณ์ขอบพระคุณทุกท่านมากครับมีความสุขครับ